คือสภาพล่าสุดนะคะของชุมชนที่อยู่บริเวณพิษณุโลกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะซึ่งต่อทั้งวันวันนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวิกฤตหนักจริงๆครับทำให้การสัญจรไปมาถูกตัดขาดประมาณนี้แล้วฮะต้องลอยคอออกถนนถูกน้ำท่วมระดับสูงเกือบ2เมตรกำลังขยายวงกว้างแล้วเราแย่ไม่มีใครช่วยเรามีข้อมูลจากทางทีมกรุ๊ปนะคะพูดถึงอิทธิพลของพายุเซินกาค่ะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ไหลไม่ทันวันก่อนที่แถวสะพานก็คือเลี้ยงคลองต้องทำใจจะไม่มีอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมที่เพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้